เสียงว่าเขามีคนรถอ่ะเอออย่าถอยอย่าถอยผมว่าอธิษฐานไปแฟนผมไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาก็เรียกหลบรถแล้วผมไม่มาไม่ทันเพราะมันก็ไกลไม่มามันก็สิบกิโลเมตรอ่ะคือตรงนั้นน่ะมันเป็นทางเดินเข้าห้องน้ำว่างั้นไม่ใช่ใครจะเดินเลี่ยงไงเห็นรถถอยก็จะเลี่ยงหลบรถไงออกห้องน้ำมาแล้วอ่ะเพราะมันมีรถจอดมันมีคันหนึ่งฝั่งที่มาในฝั่งขวามือคันหนึ่งครับแล้วมันไม่มีสัญญาณเสียงไฟถอยเหรอครับผมก็ไม่ทางมาไม่ทันอย่างนี้ไม่ได้แต่ไฟถอยมันก็มีทุกคันนะแต่ปกติทางนี้ก็จะเข้าออกกันอยู่แล้วใช่ไหมรถมันจะเข้าออกอยู่แล้วแฟนพี่เป็นกระเป๋ารถเมย์อยู่เป็นกระเป๋าให้ผมเนี่ยเอออยู่ที่นี่มานานยังอยู่ในอู่นี้มานานยังก็ปีกว่าแล้วอยู่ในอู่ปีกว่าแล้วหรอปีกว่าแต่จะที่พี่อยู่มาเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่หรอแล้วพี่คาดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอ่ะว่าอธิษฐานหรือเป็นคนถอยไม่ดูหรือยังไงแล้วอย่างนี้พี่จะดำเนินการต่อไปยังไงต้องรอลูกสาวมาก่อนรอลูกสาวมาก่อนแล้วค่อยว่ากันว่างั้นดูแลพนักงานเราอย่างเต็มที่ค่ะทุกวันนี้ปกติเราก็ดูแลสถานที่เต็มที่อยู่แล้วค่ะคุณก็เห็นว่าเราดูแลเขามีการเซฟตี้ตลอดใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะมันเป็นอุบัติเหตุระหว่างคือรถเราใหญ่นะคะเวลาคนเดินมันก็คือถ้าคนแล้วไม่ระวังเห็นบอกว่ากำลังคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยก็เลยค่ะอาจจะมองไม่เห็นนะพี่นะมันเป็นมุมอับอยู่แล้วค่ะรถมันเกิดถอยยืนหรือคุยแล้วถอยมองไม่เห็นเป็นมุมอับเลยพี่เนาะใช่เนาะเห็นใจบริษัทเราเถอะนะคะพี่ใจก็เจ๋วแล้วพี่เจ้าของบริษัทเรานี่เขารักพนักงานทุกคนดูแลอย่างดีค่ะแล้วดูแลกทมดูแลประเทศไทยด้วยด้วยการที่เอารถไฟฟ้ามาใช้เพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะคะจุดนี้เป็นจุดที่เรามาเติมรถไฟฟ้าใช่ไหมเติมพลังงานไฟฟ้าด้วยไหมเป็นจุดเป็นอู่ของเราเลยอะค่ะนะเราขอร้องเลยนะคะแต่หมายความว่ารถคันนั้นคือกำลังขับรถเข้าไปเติมเชื้อเพลิงไม่ใช่ค่ะคือถอยออกมาจากจะซ่อมเสร็จแล้วก็ถอยออกมาค่ะนะคะยังไม่ได้ขับออกไปก็เดี๋ยวพวกรถนี้อะไรที่เขาไปใช้เติมอะไรเสร็จแล้วจะใช้บริการข้างนอกใช่ค่ะบริการประชาชนอีกทีใช่ค่ะนะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะยังไงก็ช่วยทำข่าวให้เราพี่นั้นขออนุญาตชื่อพี่หน่อยได้ไหมครับผมวิรินดามณีโชติค่ะขอถ่ายบัตรก่อนถ่ายบัตรจะได้พี่ชี้แจงว่าบริษัทที่จับบริษัทชี้แจงว่าอย่างนี้เต็มที่ค่ะรอสักครู่เมื่อกี้รถมันแน่นตำแหน่งที่เป็นอะไรครับตัวทีมเป็นผู้รองผู้จัดการไฟทรัพยากรมนุษย์ค่ะโอเคหมดอย่างรองเอสอาร์เป็นเอสอาร์ค่ะนะคะพี่แล้วน้องเป็นผู้หญิงที่เกิดที่นี่เลยครับทำงานมานานไหมครับพี่ก็น่าจะอยู่นานแล้วกันอันนี้ขอไปถามข้อมูลจริงบริการนี้เราจะได้อะไรก็ได้อะไรบ้างครับพี่ก็จะได้ทุกอย่างที่ตามสิทธิที่เขามีอยู่นะคะเช่นค่าสินค้าจะได้เท่าไหร่อันนี้เราไม่ขอตอบนะคะเพราะว่าหนึ่งประกันสังคมได้พรบได้แล้วก็เรายังมีประกันอุบัติเหตุแต่ว่าเก็บให้ด้วยค่ะส่วนคนที่ขับรถครับเราต้องดำเนินการก่อนติดก็ตามกฎหมายอะค่ะตามกฎหมายในส่วนของกฎของบริษัทเราเองก็อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของบริษัทก็ต้องรับมาการตอบใช่ค่ะใช่ว่าเป็นผิดพลาดยังไงใช่ค่ะนะขอความกรุณานะคะขอความกรุณาเราจะดูแลพนักงานเราอย่างเต็มที่ข้อมูลคันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะไปทำข่าวให้เจ้านายหนูมีความรู้สึกว่าได้พี่พูดอย่างโอเคสบายใจกับการทำงานหน่อยเพราะนายลงทุนอย่างมหาศาลที่จะทำรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าถ้าพี่ใหญ่พูดเงี้ยข่าวมันจะได้เขียนถูกต้องโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ครับอีกนึงเราต่อไปพี่จะมีมาตรการป้องกันยังไงครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคือเราก็จะป้องกันเราก็จะมีการอบรมพนักงานขับรถทุกคนนะคะในด้านความปลอดภัยอยู่แล้วครับเราต้องผ่านโรงเรียนด้วยอะค่ะนะคะแต่นี่คือเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยจริงๆอะค่ะอ๋อครับผมมันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับพี่เป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นอุบัติเหตุครับผมครับพี่